เริ่มทีกรมอุตุบอกว่า29ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่เข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาว<อ>แล้วก็จะลากยาวไปจนถึงนูน 5, ่นคุมภาพันธ์หนาวจัดจะอยู่ช่วงธันวากับมการาว,<อ>นะวันนี้ทางผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนยิยมวิทยาคุณสมควรต้นจานบอกว่า29ถึง31ตุลาคมสัญญาณฤด,ดูหนาวเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแต่ว่าอุณหภูมิมันยังลดลงไม่มากมันลดลงไม่เยอะออนะฮะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็คือลมหนาวนะฮะลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดแล้วนะฮะอากาศประเทศไทยตอนบนก็จะเย็นลงแต่มันยังมีลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ความชื้นยังสูงทําให้ยังมีฝนด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นี่นะฮะหนถึงเพฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจะแผ่ปกมา จะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนืออแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอาจจะมีฝนตกบ้างนะฮะในช่วงแรกก็คือช่วงวันที่หนึ่งเลยอาจจะมีฝนตกแถวภาคอีสานด้านตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือตอนล่าง<อ>นะฮะรวมถึงกทมและปริมณฑลด้วยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะฮะก็คือวันศุกร์<อ>จากนั้นอุณหภูมิก็จะเริ่มเย็นลง<อ>ฉะนั้นปลายสัปดาห์นี้เอาตีสักวันเสาร์แล้วกัน<อ>นะ ท่านอาจจะได้สัมผัสอากาศที่เย็ยนลงกว่าเดิมน,นะวันนี้วันแรกอย่าเพิ่งไปคาดหวังมากว่าพอ29ปุ๊บแหม่มันต้องเย็ยนเลยเมันยังฮะคืออย่างเป็นทางการน่ะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการอะก็คือวันนี้ใช่วันศุกร์นี้แหละครับท่านผู้ชมฮะวันศุกร์หรือว่าเช้าว,วันเสาร์นะครับเช้าว,วันเสาร์เช้าว,วันเสาร์ท่านตื่นมาสักประมาณผมว่าสักตีสี่ะออกมาที่หน้าบ้านหรือว่าระเบียงหน้าบ้าน นะโอ้วันหยุดวันหยุดแจ้เขาตื่นตีสี่เก็อยากจะได้รับอากาศหนาวไปเละผมว่าท่านตื่นตีสี่ออกมาหน้าบ้านเนี่ยยังไงก็เย็นเย็นแน่นอนนะให้เวลาหน่อยนะก็คือว่าเป็นลมหนาวระลอกแรกระลอกแรกนะจะมาวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับแต่ถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่เย็นแล้วก็ตัวไฮทัวมันกรมอุตุก็ต้องชี้แจงอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ที่ไหนเนี่ยนะะภาพที่ไหนให้ทีมงาน ที่ไหนฮะจังหวัดเลยเวันนี้นะครับก็ในหลายพื้นที่ของทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานอากาศก็หนาวเย็นนะฮะอย่างจังหวัดเลยนะครับ <kop ards> กอ็อุณหภูมินะครับอุณหภูมินั้นก็เท่าไหร่นะฮะ <Photoshop> ไม่มีรายงานมานะฮะม,มีแต่รายงานมีแต่รวมรวม รวมๆของภาคเหนือ<ช>นะอะไล่ไปทีละจังหวัดก็ได้นะอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมฮะก็สภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับก็มีมวลอากาศเย็นจากจีนมาปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงจากเวียดนามตอนกลางก็จะทําให้อุณหภูมิของภาคเหนือจะลดลงอีกเล็กน้อยแต่จะมีฝนบ้างนะครับตอนเช้าๆเนี่ยอุณหภูมิ ต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้11องศาที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับส่วนทางพื้นราบของภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับ23.6องศาอันนี้วัดจากอำเภอเมืองนะฮะจากนี้ไปอุณหภูมิก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีฝนน้อยนะฮะบ,บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่22องศานี่นะครับ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองเชียงใหม่นะครับเขาจะมีกิจกรรมเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานจะเปิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาปิดมาปิดมาประมาณ5เดือนท่านชมฮะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติปิดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนตุลาคมนะฮะก็เชิญชวนนะฮะไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่กิวแม่ปานเขาเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็เปิดให้ เที่ยวตามเส้นทางได้ตั้งแต่6โมงเช้านะครับนี่นะฮะเชิญได้นะัะอันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่สวยมากเห็นไหมอากาศกำลังดีเลยนี่โอกาสของการเที่ยวเชียงใหม่มาถึงแล้วละฮะใช่และที่อื่นอีกนะฮะที่ลำปางท่านผู้ชมฮะที่ลำปางนะครับวันนี้พุทธศัรารายงานมาตอนเช้าก็มีอากาศเยน็นมีหมอกบางๆนะครับโดยเฉพาะบริเวณทุ่งนา แล้วก็ตามถนนสายต่างๆในเขตอำเภอเมืองนี่แหละครับก็อยู่ในสภาพที่มีหมอกนะครับผสมกับมีหมอกฝนบ้างนะฮะหลังจากเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับและพื้นที่บริเวณดอยพระบาทซึ่งเป็นหมอกหลังฝนที่หยุดตกมาได้สักสองสาวันเป็นหมอกที่สวยงามมากนี่ท่านผู้ชมฮะอุณหภูมิต่ําสุดเช้าวันนี้นะครับที่อําเภอเมืองลําปางนี่21อองศาครับก็ถือว่าลดลงอย่างมากนะฮะลำปางนะฮะ แล้วก็ต่าสุดนะฮะอุณหภูมิต่ำสุด,สดนั้นวัดที่ยอดดอยก็จะประมาณ8-9องศานะครับ8-9องศาบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณกลางทุ่งนาที่หมู่บ้านสุขสวัสดิ์นะมีหมอกลงมาปกคลุมบริเวณยอดหญ้าทําให้น้ําค้างหยดลงใบไม้สวยงามมากนะครับลำปางนะฮะแล้วก็วันที่8-10ถึง1ิพฤศจิกายนนี้นะครับขออนุญาต เชิญชวนไปเที่ยวนะครับเทศก,กาลท่องเที่ยวแม่เมาะนะครับเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะที่สวนพฤษชาติกอฟอพอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะ mm. มีงานวันที่8 9และก็10นะครับพฤศจิกายนนี้อันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางถ้าเกิดเข้าไปใน Google นะครับและไปหาที่ท่องเที่ยวในลำปางเนี่ย mm. เขาจะมีนะฮะว่าเออเหมืองเหมืองแม่เมาะลิกไนเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ <All> right. เหมืองแม่เมะนี่แหละ uh huh. ซึ่งเป็นเหมืองที่ผลิตกระแสไฟฟ้า uh huh. นะครับมาตั้งแต่โอ้โ oh หสมัยรัชกาลที่7ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ทุกปีก็จะมีเรื่องของแม่เมะเฟสติวัลที่นั่นมีทุ่งบัวตองนะฮะดอกบ,บัวตองสวยมากเหลืองอลามานะฮะเขาจะจัดงานทุกปีปีนี้ก็คือวันที่8 9 10พฤศจิกายนนะครับเหมืองแม่เมาะที่ลำปางเหมืองลิกไนท์นี่ยฮะอากาศนั้นดีมากนะฮะ คำที่บอกว่าเหมืองแม่หมะอากาศจะดีได้ยังไงโอ้โหเนี่ยมันผ่านมาหลายสิบป,ปีแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีเลยนะครัมเหวควันพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกก๊าซเสียอากาศเสียออกมาจากปล่องควันเนี่ยไม่มีแล้วนะยังสามารถนะใช้ใช้ใชใชผลิตกระแสไฟฟ้าแบบที่ไม่มีไม่มีมลภาวะเป็นพิษเลยที่เหมืองแม่หมะนะฮะ ขนาดเนี่ยหลายหมื่นไล่นะฮะและที่นั่นยามเช้าก็สวยงามมากนะฮะเชิญชวนไปเที่ยวนะครับนี่ด<ร>อกบัวตองฮะทุ่งบัวตองว,ว,วันนี้พาราลาจะพาทุกท่านไปชมความงดงามเะแล้วก็อีกจุดหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยคุณรัชพรภูลสวัสด์อยู่ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะบ,บอกว่าหลังจากที่ลิซ่าได้มีการ ร่วมแสดงในซีรีส์หนังดังระดับโลกของ HBO เรื่อง The White Lotus ซีซั่น3ซึ่งเข้ามาถ่ายทำที่เกาะสมุยนะประมาณตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้แล้วก็เป็นซีรีส์ยอดนิยมบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะฮะก็จะเผยแพร่ในกลุ่มผู้ชมในสหรัฐแล้วก็ยุโรปซึ่งก็จะเป็นผลดีกับการท่องเที่ยวเกาะสมุยคาดว่าอัตราการเข้าพักจะเพิ่มขึ้นอย่างตา่ำๆก็ต้องมี10%นะ แล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนที่มากขึ้นก็จะมาเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำซีรีส์นะก็อาจจะมาดูมาตามรอยนะครับนะเนี่ยฮะช่วงก่อนการถ่ายทำทททแล้วก็สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยก็สนับสนุนให้ผู้สร้างซีรีส์พิจารณาสถานที่ถ่ายทำนอกรีสอร์ทเช่นหาดตะลิ่งงามแล้วก็ถนนคนเดินหมู่บ้านชาวประมงบ่อผุดและวัดภูเขาทอง ในตำบลแม่น้ำนะครับเป้าหมายก็เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนี่นะฮะจากการสอบถามผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาก็มีความหวังว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะฮะตอนนี้ก็กําลังพอพอคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นทางนี้ก็เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งแคมเปญต่างๆที่จะจัดขึ้นที่เกาะสมุยนะครับนี่นะฮะก็เกาะสมุยนะครับ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวมีเที่ยวบินประมาณสัก5้าสิบเที่ยวต่อวันแล้วก็พร้อมด้วยเรือข้ามฟ้าและห้องพักโรงแรมสาม0,000ื่นห้องนี่นะฮะซึ่งสนามบินสมุยพร้อมที่จะเปิดเป็น7 3ิบสามเที่ยวบินต่อวันภายในสิ้นเดือนนี้นี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะใช่แต่ว่าเป็นเกาะท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวครับอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่ออยู่แล้วนะโอ้โหยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ใช่นะ ตามรอยนะลิซ่านะฮะเกาะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเยินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ